ก็ความนอบน้อมจึงมีแด่พระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ก็เจริญธรรมเจริญพรในยามเช้าจากวัดป่าสหธรรมิการามอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยอาตมาพระครูสุพัฒนเขมคุณหรือหลวงลุงเกษมวันนี้ก็บรรยากาศดีอากาศเย็นสบายหมอกลงเยอะแต่รู้สึกว่าแมกไม้ต่างๆนิ่งเงียบไม่มีลมพัดพวกสกุณาบรรดานกน้อยนกใหญ่ทั้งหลายก็ร้องขานรับกันอย่างเพลิดเพลินมีความสุขอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ที่วัดป่าสหธรรมิการามมีงานขาวดำและก็ได้ชาปนกิจไปแล้วเมื่อวานนี้บุคคลที่ล่วงลับดับขันไปเป็นสุภาพสตรีคือคุณแม่วัฒนาสุวรรณสิทธิ์นะซึ่งเคยช่วยเหลือวัดนี้มาตลอดแต่ก็ต้องละสังขารไปทิ้งไปตามวัยก็ไม่ค่อยสมควร66ปีนะอย่างใดก็ตามเมื่อเรามาในงานขาวดำหรือไปในงานขาวดำก็ต้องหาข้อคิดแนวทางธรรมเกี่ยวข้องกับความเกิดแก่เจ็บตายเราจะเห็นว่าคนเราไม่มีใครเลยที่จะหลีกเลี่ยงหนีความตายไปได้ความตายเป็นสิ่งแน่นอนเราต้องตายแน่จะตายช้าจะตายเร็วก็ต้องตายแน่ๆทำไมจึงต้องตายเพราะเรามีความเจ็บเพราะเรามีความแก่เพราะเรามีความเกิดเหตุหลักก็คือความเกิดเมื่อเราไม่อยากตายก็ต้องตัดความเกิดทิ้งไปความแก่ก็ไม่มีความเจ็บก็ไม่มีความตายก็ไม่มีที่ตายก็เพราะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเป็นเรื่องของธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนแต่อยู่ภายใต้อำนาจของกฎพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนนี่คือหลักธรรมชาติไม่ว่าชนกลุ่มไหนชาติศาสนาภาษาใดก็ตามสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามก็อยู่ภายใต้อำนาจความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านี่คือพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์ก็คือลักษณะที่เหมือนกันแก่สังขารทั้งปวงไม่ว่าใครคนไหนแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ยังต้องเสด็จดับขันธ์สู่ปรินิพพานทั้งสอุปาทิเสสนิพพานทั้งอนุปาทิเสสนิพพานทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความแก่บางคนบอกว่าบางคนยังไม่ทันแก่เลยตายแล้วแต่จะพูดให้เข้าใจว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ไม่แก่ไม่มีถ้ามีคนถามว่า
อ้าวบางคนเกิดมาได้วันสองวันก็ตายยังไม่ทันได้แก่เลยจะว่ามีความแก่เป็นธรรมดาได้ยังไงท่านสาธุชนทั้งหลายความแก่มันมีอยู่สองหนึ่งแก่ขึ้นสองแก่ลงเกิดได้นาทีหนึ่งก็แก่หนึ่งนาทีเกิดได้ชั่วโมงก็แก่หนึ่งชั่วโมงเกิดได้วันก็แก่หนึ่งวันเกิดได้เดือนก็แก่หนึ่งเดือนเกิดได้ปีหนึ่งก็แก่หนึ่งปีเนี่ยคือความแก่มันมีตั้งแต่เกิดมาแล้ววันนั้นตั้งแต่วินาทีนาทีชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนปีก็แก่ไปแต่พอแก่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงคราวที่จะแก่ลงอีกแก่ขึ้นแก่ลงสมมุติว่าเราตั้งกฎเกณฑ์ชีวิตเราไว้80ปีนะอาจจะไม่ถึงก็ได้แก่ขึ้นก็ถึง40หลังจาก40ก็แก่ลงถึง80ก็ตายเนี่ยก็ไม่แน่นอนบางคนก็อยู่ถึง100บางคนก็อยู่90 70 60อย่างหลวงลุงเกษมเนี่ยเมื่อก่อนก็ยังเป็นเด็กทารกจากท้องมารดาต่อมาก็เป็นเด็กชายต่อมาก็เป็นสามเณรต่อมาก็เป็นพระภิกษุหนุ่มต่อมาก็เป็นพระภิกษุแก่ปัจจุบันนี้ก็พระภิกษุแก่แล้วก็ยังเป็นพระภิกษุชราชราก็คือความแก่แต่เรามักจะไม่ใช้กันกลัวจะแก่ไม่อยากจะใช้คำว่าชราคือชราคือความแก่ตั้งแต่เกิดมาก็เป็นชราละเพราะว่าชราดูได้เป็นความแก่เหมือนกับฝรั่งเขาเรียกอายุเขาเรียกว่าแก่ถามอายุเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่ได้ถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ไม่เคยถามตรงนี้แต่ความหมายก็ว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่คำถามเป็นภาษาอังกฤษว่า how old are youHow old are you? แปลคุณแก่ยังไง How นี่ยังไง Old นี่แก่อายุคุณแก่ยังไงคือความหมายของคำว่าอายุเท่าไหร่ก็คือความคุณแก่ยังไงเขาจึงไม่ชอบถามกันฝรั่งไม่ชอบถามอายุกันกลัวจะแก่กลัวจะให้ถามว่าแก่ยังไงถ้าหากถามบรรพชนแล้วอะคุณแก่เท่าไหร่ละไม่ชอบถามกันแต่ถามว่าอายุเท่าไหร่ความจริงก็ความหมายเดียวกันเนี่ยก็แก่เหมือนกันฉะนั้นความแก่ขึ้นและก็แก่ลงเนี่ยแก่ลงอย่างหลวงลุงเนี่ยหรือว่าหลวงตาก็ได้บางคนเพราะว่ามีเหลนแล้วนะเพราะหลานมีลูกแล้วก็ต้องมีเหลนก็ต้องเรียกหลวงตาแล้วล่ะหลวงตาหรือว่าทวดหลวงทวดแล้วเนี่ยคือความแก่ความแก่มาถึงทุกวันทุกเวลานาทีเนี่ยมันถึงแล้วเราอย่าคิดว่าเรายังไม่แก่นะแก่ทุกคนเลยแต่แก่ขึ้นหรือแก่ลงเท่านั้นเองนั้นถ้าหากว่าเรามองเราว่าเราแก่ขึ้นแต่เมื่อไหร่น้อจะแก่ลงอันนั้นก็เราไม่อยากจะเห็นนะถ้าแก่ขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าแก่ที่ไม่เปิดเผยถ้าแก่ลงเป็นแก่เปิดเผยแก่เปิดเผยหมายความว่ายังไงคือผมที่ดกดำก็เริ่มเป็นสีขาวน้อยบ้างมากบ้างจนกระทั่งเต็มศีรษะแล้วตาที่แจ่มใสก็ฝ้าฟางลงหัวเข่าที่เดินคล่องแคล่วก็เดินกระดกกระเดกไม่สะดวกสบายหนังที่เต่งตึงสวยงามก็หย่อนยานลง
อย่างนี้เป็นต้นฟันที่อยู่เต็มปากที่บดเคี้ยวอาหารอย่างอร่อยอร่อยก็หลุดก็ร่วงลงไปอันนี้คือความแก่ลงมันปรากฏชัดแล้วก็ความเจ็บมันก็มาเจ็บโน่นเจ็บนี่เมื่อก่อนไม่กินยาเดี๋ยวนี้ต้องกินยาบางคนเจ็บตั้งแต่เล็กแต่น้อยเกิดมาไม่กี่วันก็ต้องผ่าตัดแล้วอย่างนี้ต้องเจ็บแล้วไม่มากก็น้อยพอแก่มาชรามาบางคนก็แข็งแรงดีอยู่เดี๋ยวบ้านนี้บ้านศรีประดูอำเภอพร้าวเชียงใหม่นี่ก็มีคนแม่อุ้ยหรืออุ้ยม่อน90กว่าเดินคล่องแคล่วยิ้มแย้มแจ่มใสไปวัดไปวางานขาวงานดำเขาไปได้หมดคล่องแคล่วอันนี้ก็เป็นบุญของโยมเขาแต่บางคนนี่อายุ30 40ลุกยากนั่งยากจะลุกก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยเมื่อดอกไม้โรยไม่มีเกสรเหมือนกับบทสวดพงสังขารมนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่มีไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปมิได้ตัณหาผูกพันเนี่ยมันเป็นบทสวดที่ไพเราะนะและเป็นเตือนสติได้ดีมากเลยบทปลงสังขารถ้าเราไปเรียนรู้ไว้ท่องจำไว้บ้างก็ดีจะเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราไม่ให้ประมาทในชีวิตว่าชีวิตของเรามันก็เพียงแค่นี้แหละอีกหน่อยก็กระดูกกลายเป็นผุยผงไปเหมือนกันแล้วก็เมื่อเรามีกิเลสก็ต้องเกิดอีกนั่นแหละนะเมื่อมีกิเลสก็ต้องเกิดอีกเราบอกว่าเราไม่อยากจะเกิดนะมันหนีไม่พ้นความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอีกต่างหากในวัฏสงสารเนี่ย31ภูมิเนี่ยต้องไปเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งอยู่แล้วเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดด้วยกิเลสด้วยกรรมด้วยวิบากเมื่อไรเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังมีอยู่ตลอดนั้นฉะนั้นการเกิดบ่อยๆทุกขาชาติปุณณปุณังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปเกิดเป็นทุกข์แก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์นั้นเราไม่อยากตายไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ก็อยากเกิดแต่เราต้องเกิดก็เพราะกิเลสทั้งหลายเราไม่อยากจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าต้องการไม่ให้เกิดก็ต้องไปฆ่ากิเลสตัณหาซะก่อนกิเลสตัณหาโดนฆ่าเมื่อไหร่ความเกิดก็ไม่มีละเพราะเชื้อมันไม่มีเชื้อแห่งความเกิดแก่เจ็บตายก็ได้แก่กิเลสตัณหานั่นเองนั้นเราจะต้องไปกำจัดกิเลสตัณหาให้ได้ก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสอนให้คนเราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไปกำจัดกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นจากขันธสันดานในโอวาท3 1. สภาปาปะสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวง 2. กุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. สจิตะปริโยตปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะศาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธเจ้าทุกองค์ก็สอนแบบนี้แต่คำสอนบทแรกกับบทสองนี่อาจจะมีในศาสนาอื่นด้วยคือการไม่ทำบาปและการทำความดีศาสนาไหนก็สอนแต่ไม่มีศาสนาไหนสอนให้คนชำระจิตของเราให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นคือการเข้าไปฆ่าเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายให้หมดไปจากสันดาน
อันนี้นอกจากพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีในศาสนาอื่นถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นในโลกคำว่ามรรคผลนิพพานก็จะไม่มีในโลกเช่นกันพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะได้แสวงหาจนค้นพบหนทางแล้วแนะนำให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยผู้อื่นรู้ตามสอนผู้อื่นสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ 2,564 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่คู่กับโลกนี้ไปตราบนานเท่านานเมื่อไรยังมีการศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่พระสัทธรรมทั้งสามก็ยังอยู่ตราบนั้นฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องของงานขาวดำเมื่อวานแล้วก็มาพูดถึงว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อก่อนคนที่ตายไปก็เคยเป็นงานคนตายของคนอื่นงานตายของคนอื่นต่อมาคนอื่นก็มางานตายของเราเหมือนกันทุกท่านทุกคนฉะนั้นอาตมาพูดลงท้ายบอกว่าคนเราเนี่ยตายแล้วก่อนตายเนี่ยควรที่จะเตรียมตัวให้ดีก่อนตายสร้างความดีเอาไว้อย่าประมาทเพราะที่พึ่งของเราไม่มีนอกจากบุญกุศลเท่านั้นเองทรัพย์มากมายบ้านเรือนใหญ่โตที่ดินกว้างขวางเป็นร้อยไร่พันไร่ช่วยอะไรไม่ได้มีแต่จะทับให้เราจมอยู่ในอบายนะฉะนั้นเราวางทรัพย์ภายนอกแล้วก็รักษาทรัพย์ภายในเอาไว้บ้างอย่าลืมทรัพย์ภายในคือทานศีลภาวนามันทำบุญทำกุศลฉะนั้นวันนี้เป็นธรรมรับอรุณก็ฝากข้อคิดแนวทางธรรมจากวัดป่าสหธรรมิกรามในเช้าวันนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ